เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผม เราจะมาเรื่องแก้เรื่องของความหลงในญาณทัศนะเพราะมันได้เห็นในหลายๆสิ่งครับในองค์ประกอบในโลกในปัจจุบันนี่นะครับและสังคมในปัจจุบันและนักปฏิบัติในปัจจุบันขณะนี้นะครับบางคนนะครับนักปฏิบัตินี่ไม่ค่อยจะเข้าใจนะครับไม่ค่อยจะเข้าใจเหตุผลในความรู้ที่มันเกิดขึ้นมานะครับเราจึงมีปัญหาการมองกันในปัจจุบันขณะนี้แทบจะพากันตั้งตัวเป็นลัทธิหรือเป็นศาสดาขึ้นมานะครับก็คิดว่าตนเองบรรลุธรรมเนี่ยตัวนี้ผมน่าสนใจมากครับตัวจำไว้ว่าตัวยะถาภูตญาณทัศนะเนี่ยสำคัญนะสำคัญนะครับคือมันจะเป็นตัวเสริมอะเสริมอีโก้นะครับเสริมมานะของเรานะเสริมมานะที่ถี่นะครับคนบางคนเนี่ยนะครับกำลังในการหยั่งของเราเนี่ยเรายังไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้เรียกว่าความรู้เนี่ยที่มันผุดเกิดขึ้นมาเนี่ยมันผุดเกิดได้ยังไงอะนะครับนี่กำลังยานเราหยั่งไม่ถึงนะวันนั้นที่โยมมาถามเหมือนกันโยมญาติโยมเข้ามาถามเหมือนกันคุยเรื่องนี้แหละว่าอ้าวทำไมบางคนเนี่ยปฏิบัติไปสักพักหนึ่งทำไมเขาแตกฉานในอัตถธรรมอะนะครับทำไมเขาสามารถกระจายอัตถธรรมได้ทำไมเขาสามารถมีปริยายธรรมได้ทำไมเขาสามารถแตกฉานในธรรมได้นี่ไงครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัวญาณทัศนะนะตัวนี้ครับตัวนี้เรียกว่าญาณทัศนะแต่ถ้าเราไปอ่านในพระสูตรหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าท่านจะไล่มาเลยนะไล่หนึ่งไล่ต้องลาภสักการะนะครับแล้วก็มาศีลนะครับแล้วก็มาสมาธินะครับแล้วก็มาญาณทัศนะพระพุทธเจ้าว่าทั้งหมดน่ะเป็นเครื่องมือมานะแต่อย่าติดนะเชื่อไหมว่าในปัจจุบันมาติดตายตรงญาณทัศนะครับและสุดท้ายพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่เป็นแก่นจริงๆคือวิมุตติครับวิมุตติเห็นไหมครับมองดูนะแต่ปัจจุบันขณะนี้มันมาติดตายอยู่ญาณทัศนะญาณทัศนะเนี่ยมันมาแปลกตรงไหนท่านรู้ไหมครับมันมาแปลกตรงว่าแม้เราไม่ได้ศึกษาความรู้แต่เมื่อไปฟังธรรมพระพุทธเจ้านะอัตถะธรรมพระพุทธเจ้านะคำสอนพุทธวจนะของพระพุทธเจ้านะแค่หมวดธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งก็ช่างครับมันสามารถเกิดความรู้สึกรู้ขึ้นมาครับแล้วสามารถกระจายอัตถะธรรมนั้นนะครับเป็นปริยายธรรมนะครับแตกฉานในธรรมถ้าพูดง่ายถ้าเป็นภาษาก่อนนี่เขาเรียกว่าพวกธรรมแตกเนี่ยผมจะชอบเรียกอย่างนี้คือพวกธรรมแตกนี่ไม่ใช่ว่าพวกผีบ้าแบบหนึ่งนะครับพวกทำแต่พวกผีบ้าอย่างแต่ตรงนี้มันเหมือนว่าตัวยะถาภูตญาณทัศนะคือตรงนี้วาสนาที่พวกเขาสะสมมาครับบ่มเพาะพระมานะแต่ว่าสมัยก่อนมันไม่จบไงมันกระทำกิจให้จบไม่ได้ครับมันก็เลยติดอยู่ตรงนี้สมัยก่อนไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาติดตรงนี้นะติดมาแล้วแต่แค่ว่ามาจังหวะเวลาในการประพฤติปฏิบัติเวลากระทบทางอายตนะหรือได้เรียนรู้ได้ศึกษาปุ๊บบางคนนั่งภาวนาไปเกิดความรู้ขึ้นมาเกิดความรู้สึกรู้นะเชื่อไหมว่าไปแค่ไปเปิดมนต์พิธีนะไปเปิดพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้านะครับอัตถะข้อความอะไรก็ช่างนะครับแม้ไปกระทบสัมผัสเนี่ยยะถาภูตะคือกระทบแล้วเกิดขึ้นมันจะเกิดความรู้สึกรู้ขึ้นมาเลยเห็นไหมไอความรู้สึกนี้ล่ะทีนี้มันจะพังพูออกมาจริงแล้วมันติดมาแต่อดีตชาติของเขาพูดง่ายๆเลยคือวาสนาเขามีนะแล้วพวกนี้ส่วนมากนะครับกว่าที่จะมาเป็นมนุษย์นี่พวกภูมิไม่ได้ต่ำนะนี่คือเหตุผลในเงื่อนไขมันครับเหตุผลมันคือจริงๆเขาไม่ได้มาจากพวกภูมิต่ำนะครับเพราะท่านรู้ไหมว่ายะถาภูตญาณทัศนะแม้ไม่หลุดพ้นก็ช่างแต่ถ้าเป็นกลไกทางธรรมอย่างนี้นะครับถ้าเป็นคนฝักใฝ่ในการศึกษาธรรมไตรตรองธรรมชาติใคร่ควรในธรรมชาติและศึกษาพระไตรปิฎกก็ช่างหรือสมัยไหนก็ช่างมันเกิดร่วมพุทธศาสนาละกันนะครับมันศึกษาธรรมมันเกิดร่วมศาสนาแน่นอนเพราะอะไรเวลามาจับในปัจจุบันขณะชาตินี้นะครับมันถึงสามารถแตกฉานในอัตถธรรมได้ก็แปลว่าชาติใดชาติหนึ่งเขากระทำยะถาภูตญาณทัศนะนี้ให้กล้ามาได้แต่ไม่เข้าถึงนิพพิทายานและอาสวะขยายานครับเขาเข้าไม่ถึงแต่ได้จากไตรลักษณะญาณเลยนะกำหนดไตรลักษณะญาณได้นะครับเห็นไหมแต่มาตายอยู่ที่ยะถาภูตญาณทัศนะครับมาตายอยู่ตรงนี้นะเมื่อตายอยู่ตรงนี้ปุ๊บนิพพิทายานกับอาสวะขยายานไม่เกิดขึ้นนะครับทีนี้พวกนี้อาจจะไปสวรรค์ต้องไปนั่นไปนี่เป็นมนุษย์บ้างหรือตายเกิดอะไรก็ช่างแต่ว่าตัวนี้ติดมาอยู่นะครับ
ตัวนี้ติดมาอยู่เชื่อไหมถ้าแม้นไปเป็นเทวดาพวกนี้ก็สามารถสอนทำได้ครับสอนทำให้คนอื่นได้เพราะว่ายะถาภูตะคือเมื่อกระทบทางอายตนะจะเป็นขันเดียวขันสี่ขันก็ช่างครับนะครับขันห้าขันก็ตามเถอะนะครับแต่พวกนี้สามารถกระจายอัฏฐะคือเมื่อกระทบต่อสิ่งเรียกว่าความเจ็บความป่วยหรือเทวดาด้วยกันกำลังตกทุกข์ได้ยากกำลังเหงื่อใครจะออกเลยนะกำลังอยากทิ้งธาตุสังขารนะกำลังจะประจุตินะทุกโศกเศร้าตรงนี้หมุนหมองหดหู่ในหัวจิตหัวใจนะพวกนี้ไปเห็นปุ๊บกระทบปั๊บเลยนะกระทบปั๊บโดยไม่ต้องมีใครบอกสอนรู้จักพูดครับพูดง่ายๆเลยพวกนี้จะรู้จักพูดรู้จักบอกรู้จักให้กำลังใจกันครับตรงนี้นะครับตรงนี้ไปได้ครับเห็นไหมแต่พวกนี้เวลาตกมาจากจุดใดจุดหนึ่งเวลามาจุดในส่วนของมนุษย์โลกเนี่ยมนุษย์เมืองคนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าบางสิ่งที่ญาติโยมเขาถามมันบางคนแทบจะสร้างตั้งตัวเองเป็นศาสดานะคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมครับเชื่อไหมว่าเวลาเราประพฤติปฏิบัติถึงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยครับเวลานักปฏิบัตินี่นะมันจะไปตีเอาของเก่าครับวาสนาดีมากครับไปตีเอาของเก่าขึ้นมาเมื่อไปตีของเก่าปุ๊บมันแตกฉานครับไปจับคำพูดพระพุทธเจ้านะไหลออกมาเป็นยวงเลยตีกระจายเลยครับลึกกว่าหนังสือเขียนไว้อีกลึกกว่าอรรถกถาพวกคาถาจารย์นะแต่ไปจับเนื้อความพระพุทธเจ้าปุ๊บพวกนี้ถ้าได้เนื้อความพระพุทธเจ้านะตีเลยนะครับมันจะไหลร่วงเลยปุ๊บมันหวังว่าเซาะร่องเก่าครับมันมีร่องของมันอยู่ร่องก็คือวาสนาที่เขาสะสมมาหรือบำเพ็ญมาแต่ไม่ติดตายอยู่ยะถาภูตญาณทัศนะแต่เกิดจากการกำหนดรู้ไตรลักษณ์คือได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติอยู่ในพุทธศาสนานี่แหละแล้วช่วงนั้นเขาก็ติดอยู่ตรงนี้เองแต่ทีนี้มันข้ามไม่ได้เห็นไหมทำไมโยมเขาถึงมาถามว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะว่าทำไมนะบางคนมาปฏิบัติยังไม่ได้มีอายุพรรษาเท่าไหร่เลยนะอย่างนี้หรือโยมก็ช่างเวลานั่งภาวนาไปปุ๊บเมื่อจิตมันถึงจุดหนึ่งมันจะมีความสงบนะครับมันจะมีความสุขมีความสงบเมื่อมีความสงบมีสุขขึ้นมาปุ๊บมันเข้าไปร่องเก่าครับร่องเก่าที่นี้เป็นระบบการหมุนเลยธรรมวิจยะในจิตครับเนี่ยมันขนเข้าไปอย่างนี้มันสามารถกระจายธรรมได้อัฏฐธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าหรือกระจายความในอัฏฐกถาธรรมทั้งหมดเลยครับพวกนี้เลยแตกฉานในธรรมถ้าสมัยก่อนถ้าย้อนไปท่านก็เป็นพวกธรรมกระถึกก็ได้นะครับแต่ธรรมกระถึกถ้าตำราคิดสัญญาอยู่ไม่มีกำลังสมาธิเขาจะไม่สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันแต่แปลว่าพวกมีญาณทัศนะนี้ในปัจจุบันขณะบางคนสามารถตั้งตนเป็นศาสดาได้บางคนคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นะครับเพราะบางทีช่วงปฏิบัติของเขานี่หนึ่งไม่มีครูอาจารย์ด้วยนะครับความหลงตัวเองด้วยพวกนี้จะสร้างมานะหรืออีโก้ขึ้นมานะครับสร้างมานะอีโก้ขึ้นมาหนักมากเลยนะแล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าเขาไม่บรรลุธรรมเขาคิดว่าเขารู้เพราะว่าธรรมนี่เขาสามารถแทงได้ไงครับแทงธรรมในยศนะพระพุทธเจ้าท่านจึงกักไว้เลยว่าเฮ้ยญาณทัศนะก็ไม่ใช่นะเว้ยสมาธิที่เองมีอยู่นี่ฌานก็ดีสมาธิก็ยังไม่ใช่นะเว้ยศีลที่เองไปถืออย่างเคร่งคัดเคร่งเครียดเลยนะก็ยังไม่ใช่นะเว้ยเห็นไหมจนน่าว่าลาภสักการะก็ไม่ใช่ท่านมีไล่มาเถอะเฮ้ยลาภสักการะก็ไม่ใช่นะเว้ยนะสองอ่ะแกไปถือศีลอย่างเคร่งคัดได้ไปดูถูกไอ้พวกมีลาภสักการะก็ไม่ได้นะเว้ยอ้าวมาจนบำเพ็ญมาถึงสมาธิโอ้เองได้สมาธิไปติเตียนพวกมีศีลว่าตัวเองมีสมาธิมากกว่าไม่ได้นะเว้ยจนที่สุดแล้วว่าญาณทัศนะท่านเองมีญาณทัศนะไปติเตียนพวกมีศีลก็ดีพวกมีสมาธิก็ดีไม่ได้นะเว้ยมันเป็นอีโก้คนอ่ะพูดง่ายมันเป็นมานะทิฏฐิจนสุดท้ายแล้วว่านั่นยังไม่ใช่นะญาณทัศนะก็ยังไม่ใช่ความรู้รอบตัวนั้นก็ยังไม่ใช่ตรงที่สามธรรมที่แบบความที่เป็นแก่นมันจริงๆคืออะไรวิมุตติครับเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านเลือกพูดเทียบอะไรครับ1ยอดยอดมันเหมือนราบสักการะมั้ยครับอีกอันหนึ่งท่านเรียกว่าอะไรสเก็ดครับสเก็ดคือคือศีลศีลครับอีกอะไรคือกะพีครับสมาธิคือกะพีใช่ครับญาณทัศนะคือเปลือกเนื้อใช่มั้ยครับแล้วก็อันแก่นที่สุดก็คือวิมุตติเห็นมั้ยถ้าพากันฟังตัวนี้ท่านจะเข้าใจว่ามันมาอย่างงี้จริงสมัยก่อนเราติดตรงนี้นะเชื่อไหมบางสิ่งบางอย่างนี่ครับกำลังของสมาธิที่เราได้สมาธิช่วงได้ปิติปาโมทย์นะท่านรู้ไหมว่าความรู้สึกรู้เนี่ยมันรู้ลึกๆมากรู้ลึกมากครับแต่ขอให้อายกมาเถอะมันสามารถใช้เหตุใช้ผลใช้อัตถะอุบายนะใช้อัตถกถาในตัวของมันนะครับมันสามารถกระจายทำพวกนี้ได้แตกกระจายเลยแตกกระจายเลยครับแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่ผมพูดบ่อยๆว่าสิ่งนี้ที่พวกนี้เดินมาเก้าอีกเก้าสองเก้าไม่ถึงนิพพิทายานนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายคลายกำหนัด
เร่งเลยเร่งยังไงครับไปเร่งพวกนี้นะพวกนี้ยังมีความกำหนัดยินดีพอใจในลาภชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ความฝักใฝ่ในชื่อเสียงความฝักใฝ่ในยศถาบรรดาศักดิ์ความยินดีความพอใจตรงนี้มีครับเห็นไหมมันมาติดตายตรงนี้แต่นิพพิทายานไม่เกิดกับอาสวะขายายานไม่กล้าเมื่อสองตัวนี้ไม่เกิดมันเลยกลายเป็นเทวดามั่งมาเป็นมนุษย์มั่งหมุนเวียนอยู่ตรงนี้แต่ท่านรู้ไหมว่าเสื่อมตราบใดถ้าเขาอาศัยคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์แสวงหาผลประโยชน์นะความกำหนัดยินดีในรูปความกำหนัดยินดีในเสียงสรรเสริญความกำหนัดยินดีในยศหาราศักดิ์ในลาภสักการะที่เกิดขึ้นด้วยอาศัยความแตกฉานในธรรมท่านรู้ไหมว่าตรงนี้โมหะตรงนี้มันกลายเป็นความโลภครับโลภะเข้าครอบงำเลยมานะกล้ามากครับโลภะครอบงำนะเมื่อโลภะครอบงำท่านรู้ไหมว่าญาณทัศนะตัวนี้จะเริ่มหมดเพราะทีนี้จะเรื่องโลกทั้งนั้นเลยครับเรื่องโลกทั้งญาณทัศนะที่แทงธรรมสุดท้ายได้พวกนี้ตีกลับนะเมื่อเอาธรรมพระพุทธเจ้าอัตถกถาธรรมนะความแตกฉานในธรรมตรงนี้มาเป็นเครื่องมือแสวงหาผลยิ่งไปอวดอุตริว่าตัวเองบรรลุธรรมนะงานเข้าเลยครับพวกนี้จะบั่นทอนลงเรื่อยๆนะเพราะมันน่ะไม่ใช่นิพพิทายานนะครับไม่ใช่อาสวัคคายานครับเมื่อมันสามารถแตกฉานในอรรถธรรมก็ช่างเถอะแตกฉานในพุทธวจนะภาษาพุทธเจ้าก็ช่างเถอะแต่ว่าตัวนิพพิทายานในการกำหนดหูขันห้าไม่เกิดครับน่าแปลกมากเขาสามารถกำหนดรู้ในอรรถภาษาคำสอนเพื่อแตกฉานกระจายความได้หมดแหละแต่สิ่งที่เข้ามาเห็นที่สุดคือตัวตนครับความมีตัวตนครับเชื่อไหมว่าท่านเชื่อไหมพวกนี้กำหนดรู้ขันห้าแทบไม่เห็นครับแต่เขาสามารถกำหนดรู้อัตถภาษาได้ครับสามารถกระจายภาษาได้ละเอียดยิบเลยก็ได้แต่กระจายจากบทหนึ่งเป็นสิบบทร้อยบทพันบทเขาได้หมดการกระจายทำพวกนี้ได้หมดแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรครับเขาทำเพื่อสรรเสริญเขาทำเพื่อความยกย่องปอบปั้นนะครับเขาทำด้วยความเยอะกำหนัดยินดีน่ะกรรมคุณห้านะครับยิ่งมีลาภสักการะถ้ามีสรรเสริญเฮ้ยอาจารย์ตรงนี้บรรลุธรรมเว้ยอาจารย์ตรงนี้แตกฉานในธรรมเว้ยเฮ้ยอาจารย์ตรงนี้ได้ปฏิสัมภิทาญาณเอางานเข้าเลยครับมีอีโก้พุ่งฟับฟับฟับขึ้นมาเลยเห็นไหมเนี่ยสามารถยิ่งยโสมากครับอีโก้หนักมากเห็นไหมลองดูนะครับไม่เชื่อลองดูเลยใครก็ช่างที่สามารถแทงธรรมพระพุทธเจ้าบทไหนก็ช่างเอาเถอะหมุนเปิดพระไตรปิฎกมากูรู้ทุกอย่างในพระไตรปิฎกก็ช่างเอาเถอะนะครับแต่สิ่งที่ผมอธิบายได้ว่าสิ่งที่เขาไม่รู้คืออะไรคือการหมุนรู้ขันห้าครับหรือแต่กำหนดว่าเรายังมีความกำหนัดยินดีอยู่ในลาภในชื่อเสียงในยศถาบรรดาศักดิ์ในความเด่นความดังเขาก็ยังกำหนดได้ยากครับตัณหาตัวนี้กำหนดได้ยากตัณหาชั้นกามคุณด้วยนะเห็นไหมครับนี่กำหนดได้ยากนะเชื่อไหมว่าก็ถ้าตราบใดเขาไม่เห็นขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะนิพพิทายานจะไม่เกิดเพราะว่าอะไรเขากำลังติดในสัญญาสัญญาครับสัญญาเขาเป็นอัตตาสัญญาเมื่ออัตตาสัญญาเกิดขึ้นเขายินดีพอใจในคำสรรเสริญยินดีพอใจในคำยกยอปอปั้นยินดีพอใจกำหนัดรักใคร่ยินดีพอใจในชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ลาภสักการะความมั่งความมีเอาสิครับแล้วมองดูสิครับสังขารก็ดำดิเพื่อมีเพื่อเอาเย็นเพื่อเอาใช่อยู่ไอ้ที่ผัดผุดขึ้นมาเนี่ยถาภูตะยะถาภูตะยะถาภูตายานทัศนะน่ะผุดมุนบันบุญบันบุญบันออกมาก็ช่างเถอะแต่เขากำลังเอาความรู้เนี่ยเป็นเครื่องมือครับแสวงหาลาภแสวงหาความพอใจตามความพอใจแสวงหาความยกย่องปอบปั้นนะลองดูนะครับพวกนี้จะไม่สามารถกำหนดรู้กิเลสตัวเองได้สิ่งที่ผมเห็นนะสองไม่กำหนดรู้ขันห้าให้กำหนดรู้ขันห้าเลยงงตึ๊บเลยครับแทบจะหาไม่เป็นสอนคนอื่นได้นะเฉลียวฉลาดมากพวกนี้ครับเฉลียวฉลาดในอุบายสอนคนอื่นได้แตกฉานในอรรถกถานะนะครับแตกฉานมากแต่สิ่งที่เขาไม่เห็นคือเนี่ยไม่เห็นกิเลสตนเองไม่เห็นมานะเอาง่ายๆผมว่าไม่เห็นอริยสัจในจิตอ้าวสามารถแตกฉานอริยสัจได้แตกฉานในปฏิจจสมุปบาทได้แตกฉานทุกสิ่งทุกอย่างในอรรถในภาษาในคำสอนพุทธเจ้ายกมาเถอะนะครับพวกนี้ผิวไหวได้ดีมากเพราะว่ากลไกในวาสนาเข้ามาครับกลไกในวาสนาเข้ามาเขาทำสมาธิได้ชั้นหนึ่งพวกนี้มาจากไหนเดี๋ยวผมจะย้อนเข้าไปให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าครับตอนเป็นโพธิสัตว์ทำไมท่านถึงบอกว่าญาณทัศนะก็ไม่ใช่มันเล่นงานท่านไงยังไงท่านรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ท่านเป็นศาสดาครับ
ท่านเป็นฤาษีนะท่านมาสอนแม้แต่พระอานนท์ตอนเป็นพระเจ้าพรหมทัตแล้วอีกมากมายเลยครับท่านรู้ไหมว่าบุคคลผู้เป็นฤาษีเข้าป่าไม่ได้เรียนอะไรเลยแต่ทำไมสามารถมาเป็นบัณฑิตหรือมาเป็นคณาจารย์หรือมาเป็นอาจารย์หรือมาเป็นศาสดาได้อ่ะแปลกไหมก็กำลังสมาธิครับมันไปตกจุดหนึ่งนะความรู้มันผุดเกิดครับอันนี้ไม่ต้องคิดนะพวกนี้นะมันจะรู้สึกรู้แล้วเขาก็พูดตามความรู้สึกไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องเรียนครับบอกได้เลยพวกนี้ไม่ต้องเรียนมันสะสมมาเรื่อยๆครับสะสมมาเรื่อยๆนะสะสมมาในช่วงที่จิตมันเข้าไปในสมาธินะครับและอายตนะในการสัมผัสได้รับรู้มันจะเริ่มจำแนกในตัวมันธรรมวิจยะในจิตนะครับเห็นไหมพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ถ้าเราไปอ่านศึกษาในชาดกจะเห็นเลยเป็นศาสดามาทั้งนั้นแต่ว่าตอนแรกก็ไปอยู่ป่าหมดจนได้กำลังสมาธิได้ฌานสมาบัตินะครับได้ฌานสมาบัติก่อนนะได้สมาบัติได้ฌานสมาธิแล้วบำเพ็ญตัวนั้นมาสุดท้ายก็ออกจากป่ามาเห็นไหมจะเห็นเลยครับออกจากป่ามาเป็นศาสดาคนไม่ได้เรียนแต่ทำไมมีความรู้ครับท่านเอใจไหมคนไม่ได้เรียนแต่ทำไมมีความรู้อ้าวเอาสิเอาสินี่ไงครับนี่ไงแล้วมาสอนศีลมาสอนธรรมมาสอนสมาธิยกตนขึ้นมาเป็นศาสดาได้ท่านเห็นไหมศาสดาเป็นฤาษีก็ช่างเห็นไหมเป็นฤาษีก็ได้ครับคนที่ไม่ได้เรียนแต่ไปอยู่ป่าแต่ทำไมมีความรู้ครับท่านมาแปลกไหมกลับมาเป็นครูเป็นบัณฑิตเป็นครูให้กับพวกพระกษัตริย์พระมหากษัตริย์นะลูกของพระมหากษัตริย์พวกบัณฑิตต่างๆมาจากนี่หมดเลยแล้วท่านไม่คิดว่าอ้าวแล้วพวกฤาษีนี่มันไม่ได้เรียนนะแต่มันมีความรู้ที่ไหนมาสอนเขาอะมาสอนพระโอรสถ้าพูดถึงนะลูกของกษัตริย์อย่างนี้มาสอนกับเป็นพราหมณ์เป็นคฤหบดีส่งลูกไปเรียนพวกฤาษีพวกนี้มาจากไหนเนี่ยเห็นไหมครับท่านมาจากไหนท่านรู้ไหมว่าธรรมดาซะที่ไหนนี่คนนาถบุตรครับพวกนี้แตกฉานเหมือนกันนะกำลังสมาธินะครับท่านเห็นไหมล่ะเอาสิครับแต่เสียใจจังเลยอุบาลีเนี่ยไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอักเลือดเลยเห็นไหมเยอะนะครับจริงๆเยอะนะเห็นไหมเนี่ยแต่อาราธดาบุตรอุทกาดาบุตรมีความรู้ทั้งนั้นเลยครับไม่ใช่ไม่มีแต่กำลังสมาธิกำลังฌานตรงนั้นเรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะเกิดในจิตนะครับความรู้รอบเกิดในจิตโดยไม่ต้องคิดเห็นไหมครับตรงนี้ไงที่ผมกำลังจะเนื่องเหตุผลว่ามันมาอย่างนี้นะทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงตัดว่าเฮ้ยญาณทัศนะก็ไม่ใช่นะมันเล่นงานเรามาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเห็นไหมครับใช่อยู่สอนศีลสอนธรรมแตกฌานหมดแล้วครับแต่ว่าตัวที่มันไม่เห็นจริงคือตัวตนนี่ไงครับผมจึงสามารถอธิบายว่าโอ้ยชั้นหนึ่งนะบางสิ่งบางอย่างนะมันเปิดมนต์พิธีมามันเข้าใจหมดแล้วเปิดมาเถอะพระไตรปิฎกอะนะครับเปิดมาเถอะมันมองปุ๊บเนี่ยเนื้อความอัตถาเดียวนะมันตีกระจายเลยครับตุ่มตามตุ่มตามตุ่มตามแต่กระจายเลยคุณข้องอะไรกูกำลังมันมากมันสะสมมาอย่างนี้ครับจนพวกเรามาพวกฤาษีก็ได้พวกพราหมณ์พราหมณ์ทั้งหลายนะที่แต่งมนต์คาถาเนี่ยมนต์ของพราหมณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะสอนศีลสอนธรรมเหมือนกันนะพราหมณ์นะครับพราหมณ์ก็ดีฤาษีสมัยก่อนที่เห็นว่าพระพุทธเจ้าพ่อเราตอนเป็นโพธิสัตว์ท่านเป็นฤาษีเห็นไหมนั่นเนี่ยครับทั้งนั้นเลยตรงนั้นเขาเรียกว่าญาณทัศนะครับยะถาภูตญาณทัศนะเกิดจากกำลังของสมาธินะครับกำลังของฌานเนี่ยเอาง่ายๆอย่างนี้ท่านจะเข้าใจกันนะครับนี่อย่างนี้จะเข้าใจกันนะเห็นไหมครับในทีนี้ในปัจจุบันขณะนี้เนี่ยตรงนี้แหละครับมันเล่นงานนะครับทีนี้กลับมาปัจจุบันขณะนี้มันจะมีญาติโยมบางเหล่านะครับครูบาอาจารย์บางองค์เกิดตัวนี้ขึ้นมาครับเพราะกำลังที่ท่านสะสมมาท่านบำเพ็ญมาเวลามานั่งมาภาวนาหรืออาศัยเหตุปัจจัยบางสิ่งบางอย่างนะครับบางทีพวกเขาแทบไม่รู้สึกตัวด้วยว่ามันเกิดได้ยังไงนี่ยังไงสิ่งที่พวกเขาไม่เห็นเพราะเขาไม่มีกำลังญาณอย่างกับเห็นไหมครับเขาไม่มีกำลังญาณอย่างกับว่าอ้าวแล้วทำไมกูรู้วะก็คิดว่าตัวเองมันรู้อ่ะมันอัศจรรย์ไงครับอัศจรรย์จังเลยเปิดหนังสือมากูรู้เลยว่าสิ่งนี้ว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดหมายถึงอะไรคือมันตีอัตถกถาตีกระจายนะครับปริยายธรรมคือสามารถกระจายคำสอนพระพุทธเจ้าได้อะเห็นไหมครับปริยายกระจายได้คำบางคำนี่คนไม่เข้าใจกระจายได้กระจายได้กระจายได้กระจายไปเรื่อยกระจายไปได้แตกฉานในอัตถในธรรมนี่มากเลยนะครับในภาษิตพระพุทธเจ้ามากแต่ทีนี้ตัวเองไม่สามารถยังกลับว่าตัวเองทำอะไรมาเราก็คิดว่าเนื่อยกูบรรลุธรรมไงก็การแตกฉานในธรรมก็คิดว่าบรรลุธรรมนั่นแหละก็คิดไงครับคิดว่าบรรลุธรรมเห็นไหมครับก็เลยพองยินดีพอใจยิ่งคนอื่นไม่เคยเห็นโอ้เฮ้ยไอ้นี่ทำไมมันบรรลุต่างเฮ้ยไอ้นี่ทำไมมันแตกฉานธรรมวะเอาได้งานเข้าเลยครับบ้านนี้เห็นไหมทีนี้อีโก้ขึ้นครับ
มานะขึ้นเลยก็ไม่รู้อ่ะบรรลุธรรมคืออะไรก็คิดว่านี่บรรลุเพราะว่า1ไม่ได้เรียน2พรรษาก็ไม่มากหรืออาจจะเป็นโยมด้วยซ้ําไปแต่ทําไมกูรู้อ่ะทําไมกูรู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ตอบคําถามตัวเองว่าทําไมกูรู้ไม่รู้รู้แต่ว่ากูบรรลุคิดว่ากูบรรลุเพราะมันยากไงน้อยมากนะครับกว่าบุคคลพวกนี้จะเกิดขึ้นมาเนี่ยยากมากนะแต่ว่าถ้าไปหลงนะโลภะจริตเข้าครอบงำปุ๊บเป็นความโลภมานะทิฏฐิเอโก้ลึบทีนี้จากที่เคยมีจะเริ่มหดลงเรื่อยนะเพราะว่ามันเริ่มฝักใฝ่ในลาภสักการะติดนันทิราคะความกำหนัดความยินดีในลาภสักการะติดนันทิราคะความเพลิดเพลินความยินดีในความยกยอปอปั้นสรรเสริญเห็นไหมครับทีนี้ก็อาศัยคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือแล้วทีนี้ความแตกฉานในธรรมนะเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองครับบางคนเสื่อมมากคิดว่าตัวเองบรรลุนะครับคิดว่าอาการที่ตนรู้คือการบรรลุธรรมแล้วยกตนขึ้นมาเป็นศาสดาก็มีนะเป็นเจ้าลัทธิใหม่ก็มีนะนะครับแต่ไม่เคยมองว่าอ้าวดูสิมองลองกำหนดขันห้าให้ผมเนี่ยผมไปดาวผมถามพวกนี้ผมลองกำหนดขันห้าสิคุณยังกำหนัดยินดีพอใจไหมคุณกำหนัดยินดีพอใจในลาภสักการะในความยกย่องปอป้อนในสรรเสริญก่อนที่คุณยังไม่รู้เรื่องอย่างนี้คุณก็กำหนัดยินดีนะอย่างคนอื่นสรรเสริญอย่างเขายกย่องปอป้อนอยากได้ชื่อเสียงอยากได้ความเด่นดังใช่ไหมเห็นไหมครับจะรู้ว่าใช่ไม่มีหรอกครับไม่มีเลยนะครับถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยก็แปลว่ามันยังไม่ใช่คืออะไรล่ะครับมันยังมีอยู่จุดเดียวกันแค่ว่าความรู้ที่เรารู้มันเปลี่ยนแต่สิ่งที่เราไม่รู้คืออะไรเหมือนกับที่เรายังไม่บวชหรือเรายังไม่รู้ธรรมหรือยังไม่แตกฌานมีสิ่งเดียวกันครับคือกูไม่รู้ว่ากูมีกูคือกูไม่รู้ว่ากูมีกิเลสกูไม่รู้ว่ากูมีตัณหาคือกูไม่รู้มันมีสิ่งเดียวกันครับคือไม่รู้กูนี่ครับมีสิ่งเดียวกันครับคือไม่รู้กูที่สามเมื่อวานเนี่ยคือไม่รู้ว่ากูไม่รู้กันเนี่ยแล้วลองไล่ดูครับชอบเวลาเขาสรรเสริญโอ้ยมานะกล้ามากเวลาเขาสรรเสริญเขายกยอปอปั้นเออเพิ่นบรรลุธรรมเด้ออู้ยเพิ่นเป็นพระอริยะอู้ยเพิ่นแตกฌานในธรรมอู้ยเพิ่นได้ปฏิสัมภิทาญาณ4เพิ่นบรรลุธรรมโอ้ยินดีพอใจมากครับฟู่องรองนี่เอาสิครับอันเนี้ยถามเราก็เลยสอบตัวเองได้ไหมว่าเอาแล้วสมัยก่อนเนี่ยกูยังไม่รู้ธรรมเลยนะยังเป็นปุถุชนนะยังเป็นตาสีตาสาอยู่นะยังไม่แตกฉานในธรรมนะกูก็มีสิ่งนี้คือต้องการให้เขาสรรเสริญต้องการความยกย่องปอบปั้นยินดีพอใจต้องการลาภสักการะนะครับกำหนัดยินดีในรูปแบบไหนรูปผู้หญิงรูปผู้ชายหนึ่งรูปแบบไหนล่ะรูปที่ญาติโยมเขาสรรเสริญรูปแบบไหนล่ะรูปคือความเจริญในวัตถุนะครับรูปคือแบบไหนล่ะรูปคือลูกศิษย์ลูกหาเยอะๆคือความกำหนัดยินดีในรูปครับเห็นไหมหนึ่งแล้วนะกามคุณ5 2คืออะไรความกำหนัดยินดีในอะไรเสียงครับเสียงเขาสรรเสริญเสียงเขาว่าเราเป็นพระอริยะเสียงเขาว่าเราบรรลุธรรมเสียงยกยอปอปั้นครับนี่เห็นไหมครับสมัยก่อนที่คุณยังไม่รู้ธรรมคุณยังไม่แตกฉานในธรรมนะคุณยังมีสิ่งนี้ไหมเชื่อไหมว่าทุกคนตอบว่ามีแต่คุณกล้าเผชิญความจริงของตัวคุณเองไหมนี่ไงครับสิ่งนี้ไงครับสิ่งที่ผมศึกษามันสิ่งนี้ไงครับที่พระพุทธเจ้าท่านตัดขาติขาตัดขาเราเลยอย่าไปติดญาณทัศนะนะเว้ยร่วงนะติดนะอีกไม่ดีมันดึงกลับเลยครับดีไม่ดีตกไปภูมิต่ำนะถ้าตกไปภูมิต่ำเสร็จเลยนะเพราะอะไรท่านรู้ไหมว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาศัยทำคำสอนพุทธเจ้าไปหลงตัวเองนะว่าตัวเองแตกฉานธรรมแทบจะเรียกว่าตัวเองเป็นศาสดาได้เลยนะครับตั้งตัวเองเป็นเจ้าลัทธิใหม่ได้เลยนะครับแล้วคิดว่าตัวเองเป็นพระอริยะด้วยไม่ธรรมดานะมันไม่ชั้นต้นมันเอาชั้นสูงสุดด้วยเห็นไหมครับแต่ท่านเห็นไหมว่าครูบาอาจารย์บางองค์ตายหมดบรรลุใหม่ๆนะก็คือหมายถึงว่าได้สมาธิใหม่ๆนะครับได้สมาธิใหม่ๆตื่นเต้นมันเหมือนอะไรล่ะมันเหมือนกับเด็กเห็นไหมเด็กได้ของเล่นใหม่โอ้ตื่นเต้นมากเลยนะครับได้เสื้อใหม่ก็ดีได้ปืนใหม่สมัยก่อนเราได้ปืนของเล่นใช่ไหมนะครับได้รถของเล่นเงี้ยเป็นไฟแค่นั้นเนี่ยเฮ้ยวิ่งไปหาเพื่อนแล้วเอาไปให้เพื่อนดูนะครับว่าเราได้ของเล่นนะเออเห็นไหมอันนี้เหมือนกันครับแรกๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยตัวนี้มันแตกฉานนะครับดีใจมากนะครับไปบอกคนอื่นไปสอนแต่ไม่รู้เลยว่ากูอยากให้เขารู้ว่ากูบรรลุธรรมเนืองไม่เห็นนะครับไม่เคยเห็นเลยนะครับมันเหมือนกันครับ
สองอย่างเขายกย่องกูเห็นไหมอย่างคนอื่นรู้อย่างเขายกยอปอปั้นอย่างเขาสรรเสริญนะครับอยากได้ลาภสักการะอยากเด่นอยากดังไปทั่วเลยทีเนี้ยเห็นไหมแล้วมันกิเลสตัวเดียวครับกิเลสตัวเดียวครับทำไมครูบาอาจารย์บางองค์พูดธรรมได้แตกฉานนะครับมีญาณทัศน์รอบฉลาดมากแต่ทำไมบางคนไปตายกับลาภสักการะบ้างบางคนไปตายกับผู้หญิงบ้างเขาเอาไปกินเห็นไหมทำไมมันเป็นอย่างนั้นที่มีข่าวมาเยอะๆไม่ธรรมดานะครับที่ไม่ข่าวนะดังๆมาเยอะๆนะครูอาจารย์ที่ดังๆมาเยอะนะตายกับพวกนี้หมดนะเขาไม่รู้นะครับว่าเขาไม่บรรลุเขาคิดว่าเขาบรรลุธรรมไงครับเขาก็เลยทำอะไรแบบอย่ายึดมั่นถือมั่นเลยนะครับสบายๆไม่ใช่ครับเขาไม่รู้ครับเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่านะครับไอ้กิเลสยังตัวเดิมครับกิเลสตัวเดิมครับต้องการสรรเสริญกำหนัดยินดีในคำสรรเสริญกำหนัดยินดีในชื่อเสียงกำหนัดยินดีในคำยกย่องปอปั้นกำหนัดยินดีในวัตถุกำหนัดยินดีในเสนาสนะกำหนัดยินดีในความโอ้อานะกำหนัดยินดีในคำยกย่องปอปั้นสรรเสริญกำหนัดยินดีพอใจในลาภสักการะนะครับอันเดิมครับอันเดิมง่ายๆเลยไม่ต้องไปพูดอะไรมากง่ายๆเอาตัวนี้มาตรวจเช็คตัวเองได้ถ้ามันยังมีเหมือนเดิมนะมันก็แค่ความรู้มันจะมีประโยชน์อะไรสมัยก่อนเห็นไหมสมัยก่อนเราไม่รู้ธรรมพระพุทธเจ้านะสมัยก่อนไม่รู้ปุ๊บก็ยังมีกิเลสอ้าวปัจจุบันเราเป็นพระบวชมาศึกษาได้ปริยัติ9ประโยคง่ายๆเลยครับปริยัติ9ประโยคปุ๊บคุณรู้ได้ใช่มั้ยว่าอะไรเป็นน่ะรู้ได้มั้ยรู้สติปัฏฐาน4รู้โพชฌงค์7รู้สัมมาปัฏฐาน4รู้อริยสัจ4นะครับรู้หมดรู้มรรค8นะรู้หมดเลยนะครับเต็มพุงอ่ะคุณรู้เต็มพุงแต่ท่านรู้ไหมว่าอันที่เหลืออยู่น่ะคืออะไรกิเลสตัวเดิมครับลาภสักการะต้องการชื่อเสียงยังต้องการยศฐานะศักดิ์ยังต้องการเห็นไหมอันเดิมสมัยก่อนไม่รู้มาเรียนรู้แล้วก็ยังกิเลสตัวเดิมอันนี้เหมือนกันครับสมัยก่อนเราไม่มีญาณทัศนะไม่แตกฉานคือมันยังไม่จุดมันยังไม่ได้พอมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บภาวนามั่งถึงการถึงเวลาตามเหตุปัจจัยมั่งปุ๊บมันรู้ขึ้นมาเฉยๆอ่ะรู้ขึ้นมาเปิดพระไตรปิฎกวุบหนึ่งมาเหอะหมวดไหนก็ช่างนะครับทำจุดไหนก็ช่างคาถาบทไหนก็ตามเหอะยกมามันกระจายปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังแต่รู้ไหมว่าอันนี้คือความรู้เหมือนเราไม่รู้ในคำพีคำสอนพระเจ้าแล้วก็มาบวชมาเรียนจึงได้เป็นมหาแปดประโยชน์เก้าประโยชน์แต่สิ่งที่เราเหลืออยู่กันน่ะเรื่องกิเลสอันเดียวครับทั้งกิเลสและตัณหาและราคะความกำหนัดความยินดีในชื่อเสียงยศฐานะศักดิ์ลาภสักการะเนี่ยไอตัวนี้ยังมีอยู่แค่ว่าสิ่งที่มันไม่รู้มาเป็นรู้เท่านั้นเองแต่สิ่งที่ไม่รู้เหมือนเดิมก็คือไม่รู้กิเลสกูไม่รู้มานะว่ามีกูไม่รู้อัตตากูไม่รู้โทษของความมีกูไม่เห็นกิเลสตัณหาในจิตใจครับความรู้นี่แตกฉานมากในตำรานี่เห็นไหมนะครับพวกนี้ก็เลยไปมาเนี่ยครับมีมานะกล้ามากครับเขาคิดว่าเขารู้เขาคิดว่าเขาบรรลุธรรมเขาคิดว่าก็เพราะหนึ่งนะต้องเชื่อว่าคนอื่นสรรเสริญร่วมครับคนอื่นเป็นปัจจัยหนุนนะครับยิ่งถ้าเห็นเทวดาเข้ามาหัวงานเข้าเลยครับน่ะเห็นไหมครับแต่ฉันทำหน่อยนะงานเข้าเลยแห่แหนกันแล้วพระอริยะทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายอริยะก็ไปตายกับผู้หญิงก็มีเห็นไหมครับตายกับวัวเขาอ่อนก็มีตายกับลาภสักการะก็มีติดคุกติดตารางกันก็มีทั้งนั้นเลยครับเอ้าสิทำไมท่านไม่ดูกันนะครับดูสิมองให้มันกว้างๆจะเห็นว่าแล้วเหตุผลมาอย่างนี้ครับเหตุผลมาอย่างนี้ว่ากำลังในการบำเพ็ญของพวกเขาเคยฝึกสมถะมาก็ดีเคยฝึกวิปัสสนามาก็ดีนะครับแล้วก็เกิดร่วมในศาสนามาก็ดีนะครับแต่ว่าเขาติดอยู่ตัวเดียวสิ่งที่เขาไม่สามารถกระทำให้เกิดขึ้นคือนิพพานญาณครับนิพพานญาณไม่สามารถกระทำให้เกิดขึ้นกับอาสวะขยายานครับฌานสมาบัติ8นี่ได้หมดนะครับใครก็สามารถได้หรือฤาษีชีพไพได้นอกศาสนาก็ได้ครับแต่สิ่งที่นะครับพวกเขาไม่เห็นคือตรงนี้คือเขาไม่สามารถกำหนดขันห้าได้ครับสิ่งที่เห็นนะไม่สามารถกำหนดเห็นขันห้าแล้วก็ไม่สามารถวางขันห้าได้ครับถ้าเขามาชนตัวเองปุ๊บเนี่ยเขาจะตันเลยอ่ะถ้ายิ่งมาพิจารณาเห็นกิเลสเนี่ยยิ่งไม่กล้ายอมรับครับเพราะความรู้ญาณทัศนะพวกนี้มันไปเพ่งภายนอกครับเพ่งภายนอกไม่เพ่งภายในนะอย่างที่ผมว่าเอาเถอะครับใครก็ช่างที่คิดว่าตัวเองบรรลุธรรมนี่นะครับแตกฉานพระไตรปิฎกแตกฉานยังไงก็ช่างเอาเถอะมักกระจายทำอะไรก็ช่างแต่ถ้าเขาเพ่งอย่างนี้ปุ๊บคุณยังมีความยินดีป่ะพวกนี้จะเหี่ยวมากเลยครับใจอ่ะไม่แทบไม่อยากยอมรับเนี่ยก็กูบรรลุไงน่ะนี่ครับไม่อยากยอมรับกูก็ยินดีเหมือนเดิมเนี่ยยินดีอย่างเขายกย่องกูอ่ะอย่างเขาสรรเสริญกูนะเห็นไหมครับ
ก็ยังกำหนัดมีกำหนัดมีราคะน่ะกำหนัดอะไรล่ะไม่ใช่ว่าอยากได้ผู้หญิงอะไรกำหนัดชื่อเสียงกำหนัดยศถาบรรดาศักดิ์นะครับกำหนัดในความโอ้อานะครับกำหนัดในวัตถุเสนาสนะกำหนัดในความดิ่งความดังครับยังกำหนัดอยู่มันชั้นกามคุณนะครับมันชั้นกามคุณนะครับมันชั้นกามคุณนะครับแล้วก็เอาความแตกฉานในธรรมเนี่ยผมเคยพูดอะไรล่ะถาดทองคำใส่ขี้ให้หมากินคือเอาคำสอนพระพุทธเจ้าไปรองรับกิเลสตัณหาความชอบความพอใจของตนเองเห็นไหมเอาตรงนี้ง่ายๆครับถ้าเป็นคนที่มีสติปัญญาคือถ้ามีหิริโอตตัปปะนะครับลองกลับมามองตรงนี้ตรงที่ผมว่าเนี่ยคือเรายังมีความกำหนัดยินดีอยู่ไหมล่ะเราลองหาเหตุผลในความกำหนัดยินดีสิ่งที่เขาไม่สามารถแตะสัมผัสเข้าไปในธรรมลมตรงนี้ได้ไม่สามารถยกอริยสัจขึ้นมาในจิตได้ไม่กำหนดรู้ขันห้าได้นี่ไงสิ่งที่เขาไม่มีครับเขาไม่กล้ายอมรับด้วยซ้ำไปอ่ะว่ากูมีกิเลสอ่ะไม่กล้ายอมรับว่ากูยังมีความกำหนัดนะไม่กล้ายอมรับว่ากูเนี่ยยังต้องการสนสรรเสริญนะไม่กล้ายอมรับว่ากูมีมานะมีอีโก้อยู่เนี่ยนะครับไม่กล้ายอมรับว่ากูยังต้องการเด่นความดังความยกยอปอปั้นสรรเสริญความมีลาภสักการะเห็นไหมเขาไม่กล้ายอมรับจุดนี้เชื่อไหมล่ะแล้วการยอมรับจุดนี้แค่เป็นบาดฐานสเก็ดแรกนะครับที่เราจะต้องแกะเข้าไปในญาณทัศนะคือเขาสามารถแทงตลอดในธรรมในอัตถะในภาษามากมายมหาศาลได้แต่สิ่งที่เขาแทงไม่ได้คืออริยสัจในจิตครับอริยสัจในจิตแทงไม่ได้ครับแม้การที่จะเปิดใจยอมรับตัวเองยังยากมากทุรพลทางจิตมากครับพวกนี้ใช่อยู่ว่าสามารถแทงธรรมตลอดบึมบั่มบึมบั่มบึมบั่มนะครับเป็นพิกพระพิกแผ่นดินเนี่ยเฉลียวฉลาดมากแต่เวลาหมุนเข้ามาหาตัวเองเหมือนคนไม่เคยเรียนรู้ตัวเองเลยอ่ะเหมือนคนไม่เคยรู้จักว่าตัวเองมีตัวเองแล้วมันทุกเหมือนคนไม่เคยเรียนรู้กิเลสนะไม่เคยเรียนรู้กิเลสตนเองครับไม่เคยเห็นอีโก้คือมานะทิฏฐิตัวเองไม่เคยเห็นว่ากูยังยินดีพอใจกำหนัดอยู่ไม่เคยเห็นว่ากูยังต้องการลาภสักการะไม่เคยเห็นว่ากูกำหนัดยินดีในกามคุณ5นี่นะนี่มันไม่ได้ว่าชั้นไหนนะถ้าตึกในธรรมปิติปาโมทย์โดยพ้นจากอามิตรก็ยังจะพอว่าอีกอยู่นะครับอาศัยตรึกในปิติปาโมทย์เกิดด้วยธรรมคืออามิตรที่ตัวเองเกิดสร้างขึ้นมาเองนี่แหละคือไม่อาศัยกรรมคุณ5มันก็ยังพอบรรเทาพอประมาณเพราะอะไรสมัยก่อนพระโพธิสัตว์ทิ้งหมดครับทิ้งหมดเลยนะถึงไปอยู่ป่านะครับแต่ออกมาสอนเท่านั้นเองแต่บางพระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธบางทีก็ติดเหมือนกันติดกับดักตัวนี้ติดกับดักคือความเป็นอาจารย์ของกษัตริย์อาจารย์ของบัณฑิตอาจารย์ของพวกคฤหบดีลูกเศรษฐีติดเหมือนกันครับติดตายเหมือนกันนะเห็นไหมตอนพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระโพธิสัตว์เป็นฤาษีนะแล้วก็พระเจ้าพรหมทัตท่านออกมาจากป่าใช่ไหมป่าอะไรก็ไม่รู้อะป่าหิมะวันหิมะพานหิมะเพลินอะไรก็เนี่ยประมาณนี้แล้วมาสอนมาเป็นอาจารย์พระเจ้าพรหมทัตใช่ไหมล่ะนะครับนี่เนี่ยช่วงหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตรับมาอยู่ในพุทธอุทยานนั่นแหละแต่ที่นี่พระเจ้าพรหมทัตคือพระอานนท์น่ะไปรบก็เลยทิ้งเมียให้ดูแลอาจารย์ให้หน่อยนะเนี่ยอาจารย์นี่ก็เมื่อถึงเวลาก็จะมาฉันจังหันน่ะพูดง่ายๆเหาะมาเข้ากุญแจประตูอะไรก็ช่างอีนางนี่มันเลยเวลาหน่อยอะเสื้อผ้ามันร่วมหลวมหน่อยลุกขึ้นมาอ้อตกใจเสื้อผ้าหลุดลุ่ยเลยฉันกูเสื่อมเลยทีนี้งานเข้าพ่อกูเลยทีเนี้ยงานเข้าพ่อกูเลยทำไงทีเนี้ยโอ้เป็นไข้เว้ยเฮ้ยชานเสื่อมนี่เป็นไข้เว้ยเฮ้ยมันแพ้ทางกันผมเรียกชอบเรียกมันว่าเหมือนข้อบวกข้อโลครับไฟในแบบคุณก็จะชานมาเต็มก็ช่างนะแต่ถ้าสวงข้อนี้มาโซนกันตั้มหลดนะครับหมดเลยนะอ่อนเลยกำลังสมาธิอ่อนโอ้เลี้ยวแรงแทบจะไม่มีเดินแทบจะไม่ได้แล้วอ่อนมากทีนี้กำลังตัวนี้มันลงกระแสครับมันแพ้ทางกันนะเห็นไหมนี่หวนคิดแต่อีนางนี้แล้วโอ้ยคิดถึงเท่าไรก็เห็นแต่เสือผามันรุดคิดถึงเท่าไรเสือผามันรุดว่าเป็นอันกินอันนอนในบ้านนี่เหลืองเขาอ่ะเห็นไหมครับพระเจ้าพุทธมาทัดกลับมาเอ้าอาจารย์ไปใส่ละนั่งถามเมียเพื่อนนะอีนางบอกโอ้ยจังโบหัวยังวะมามือนั้นมือเดียวมือใดเมื่อที่เขามาทั้งประตูหันผาเลื่อมใส่เสือผาอยู่มันรุดมันหลวมฝ่าวหลายเพื่อนเขามาเพื่อนมาพิษเวลาเนี่ยเพื่อนเนี่ยเขาชาญโดนโทษมาพิษเวลาก็เลยเสือผารุดจากไหนเพื่อนก็บอกกินเขาเลยจักเพื่อนไปใส่ล่ะพระเจ้าพุทธมาทัดเฮ้ยทหารไปเบิ่งเลยอาจารย์กูเป็นหยังวะเนี่ยเห็นป่ะ
อาจารย์มันทหารไปเบิ่งโอ้ยเพิ่นไปหยังบ่เพิ่นนอนสั่นงอกๆๆอยู่หุ่นเหลืองๆน่ะน่ะเพิ่นก็เลยไปเห็นอ้าวอาจารย์เป็นอีหยังนี่ไอ้พวกพระมเหสีหรือว่าอีหยังเนี่ยมาเบิ่งบ่ดูแลบ่โอ้ยเบิ่งอยู่ดอกแล้วเป็นหยังคือกินข้าวกินน้ําบ่ได้อยากได้ถ้าบอกง่ายๆนะคืออยากได้อีนางมเหสีโอ้เพิ่นก็เลยโอ้ยอาจารย์กูงานเข้าดอกบัดเฮ็ดจังได๋เนาะครับแต่สอนทําคนอื่นน่ะสอนได้ครับแต่แก้ตัวเองไม่ออกเอาสินะครับยานทัศนะมันรู้สอนศีลสอนธรรมสอนวิชาศาสตร์ต่างๆสอนได้แต่นี่มันแก้ตัวเองไม่ได้ทีนี้อ้าวพระตอนพระเจ้าพรหมทัตเนาะไปคุยกับเมียเฮ้ยเอาเงี้ยกันสงสารอาจารย์จังเลยเอาเงี้ยเรายกให้เธอเราวางแผนกันนะก็คือวางแผนอย่างเงี้ยแหละแต่ไม่ใช่ว่าจะให้อะไรขนาดนั้นหรอกว่าพูดถึงว่าเอานางนี้ก็เลยไปถวายให้ดีใจดีใจอีนางนี้ก็เลยต้องทําให้เหนื่อยพูดถึงฉลาดนะนะครับนางเนี่ยถ้าไม่เหนื่อยก็เลยว่าไปปัดกุฏิซิไปตะบ้านน่ะที่พุทธอุทยานนั่นมีบ้านหลังหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตก็เลยยกให้อันนี้ดีใจเว้ยกูจะได้เมียแล้วโอ้ยหูเฮ้เลยไปปุ๊บเนี่ยนางนี้ให้เลยไปตักน้ํานะมาถูบ้านมากวาดบ้านมาทําความสะอาดบ้านอันนี้ไปเด้อทําสะอาดแล้ววิ่งเข้าไปในวังไปเอาโต๊ะไปเอาเก้าอี้ไปเอาเครื่องแป้งมาเนี่ยฤาษีเนี่ยใส่ชุดลายๆนะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปเหนื่อยเว้ยทีเนี้ยเหนื่อยแล้วทีเนี้ยตักน้ํามาจะมาถูจะมาล้างเท้าหรือล้างอะไรนี่แหละให้กับนางนี่แหละนะครับสักอย่างนึงปุ๊บเนี่ยนางนี่เห็นได้จังหวะพอดีเลยเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วหมดแล้วใช่มั้ยไอ้บ้าบินๆเนี่ยหมดแล้วใช่มั้ยไอ้กําหนัดยินดีเนี่ยหมดแล้วใช่มั้ยนางจับหัวจุ่มลงไปคือให้ไปดูเงาตัวเองในน้ําน่ะดูเงาตัวเองบ้างสิตัวเองเป็นใครเป็นอาจารย์ของกษัตริย์เป็นอาจารย์ของพระเจ้าพรหมทัตทำไมถึงวิ่งร่อนไปร่อนมาอย่างนี้คือไม่ละอายเลยเหรอไม่ละอายเพศของตัวเองแค่เป็นความเป็นอาจารย์เลยเหรอลูกกษัตริย์ลูกราชาลูกข้าราชบริเศรษฐีเขาเคารพเราแต่นี่ใช้ให้มันไปเอาเครื่องแป้งไปเอาโต๊ะไปเอามันวิ่งตลอดไปมาๆเนี่ยเห็นไหมอายเขาไหมไม่รู้เพศตัวเองอ้าวตื่นเลยครับไม่เห็นเงาตัวเองในน้ำตื่นเลยทีเนี้ยโอ้ยกูสิตายแล้วบัดเนี่ยขนาดกูแค่อยากได้อีนี่นะกูยังเมื่อยปานเนี่ยเพื่อแค่นี้นะแค่อยากได้มันใส่เฮ็ดหยังกูก็เฮ็ดเอาถามมันได้มันมาเดี๋ยวเพื่อมีลูกล่ะมีครอบครัวล่ะต้องอยากได้นั่นโอ้ยตายกูบ่เอากูบ่เอากูบ่เอาแล้วเห็นบ่ครับไม่ถือจำจุงกันไปกูพาไปส่งกูบ่เอามึงแล้วละเอียดเนี่ยเห็นบ่ครับไปส่งพระเจ้าพรหมทัตนั่นก็สำรวมจิตดึงจิตกลับมาใหม่นะครับหัวเข้าไปหิวานไปเลยพม่าเลยนี่เห็นไหมนี่ตัวนี้คือญาณทัศนะอันหนึ่งครับแต่ว่ามันมาตกตายตรงนี้หมดแล้วทีนี้มาดูพวกที่คิดว่าตัวเองบรรลุธรรมนะแตกฉานในธรรมนะครับแทงทะลุปุ่งปองปุ่งปองก็ช่างอัศจรรย์พันลึกแม้แต่ท่านรู้ไหมว่าแม้แต่พวกอำนาจชานตบะแทรกแผ่นดินหนีก็ดีนะหลบเข้าในกีบเมฆก็ดีเดินเข้าไปในอากาศก็ดีทำแผ่นดินให้เป็นน้ำพวกนี้ก็ตกอยู่ใต้อำนาจพวกนี้หมดครับแม้มีญาณทัศนะมีจิตสังขารมีอภิญญา5นะสมาบัติ8นะทำได้นะครับแตกฉานมากในการแปลธาตุครับแตกฉานในความแปลธาตุพอเข้ามาในจิตรู้จักแปลธาตุจับปีติปานี้ปลาหมดอย่างนี้ชั้นของปลาหมดอย่างนี้แปลเป็นน้ำอย่างนี้แปลเป็นน้ำอย่างนี้เคลื่อนจิตมารู้สึกตัวอย่างนี้เคลื่อนจิตมารู้สึกตัวอย่างนี้ทำสติสัมปชัญญะภายนอกและภายในอย่างนี้ขับเคลื่อนไปอย่างนี้ใช้อารมณ์ความรู้สึกเคลื่อนไปอย่างนี้ใช้ปีติปลาหมดประมาณนี้เลี้ยงไปอย่างนี้เลี้ยงไปอย่างนี้พวกนี้เกิดสภาวะของยะถาภูตญาณทัศนะในตัวหมดครับไม่มีตำราไหนบอกครับไอ้เมื่อถึงจุดนั้นปุ๊บรู้จักพลิกแพงด้วยตัวเองนะครับรู้จักกำลังหนักกำลังเบากำลังมากกำลังน้อยรู้หมดครับนี่เห็นไหมตัวนี้ไม่มีใครสอนไม่มีครูอาจารย์ไหนสอนได้แต่เขาถูกการสะสมมาเรื่อยๆครับเห็นไหมเวลาเล่นฌานเล่นสมาธิพวกนี้ถึงเก่งก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่เห็นว่าเขาไม่เห็นอัตตาเขาไม่เห็นอริยสัจในจิตเขาไม่เห็นมานะทิฏฐิเขาไม่เห็นกิเลสตัณหาเหมือนกันครับแม้อุทกดาบทอาราดาดาบทก็ไม่เห็นนี่ครับไม่เห็นอัตตาไม่เห็นมานะทิฏฐินะครับสามารถเป็นศาสดาเป็นครูอาจารย์สอนคนอื่นได้แต่ไม่เห็นกิเลสแต่ไม่เห็นตัณหาไม่เห็นอริยสัจ4ครับกำหนดขันธ์5ไม่ได้เอาเถอะกำหนดขันธ์5ไม่ได้นะครับกำหนดกิเลสตัณหาไม่ได้ไม่รู้ด้วยว่ากิเลสตัณหาคืออะไรไอ้นี่เหมือนกันลองกลับมาซิครับไม่รู้นะว่ากิเลสตัณหาคืออะไรเหมือนเดิมครับเหมือนแต่ก่อนยังไม่รู้นะครับพอมารู้อัตถธรรมแต่สิ่งที่ไม่รู้คืออันเดิมครับคือไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรกำหนดรู้ขันธ์5ในปัจจุบันแทบไม่ได้กำหนดอริยสัจ4ในปฏิจจสมุปบาทแทงทะลุหูดับปะไม่ได้ครับเห็นพระอานนท์ไหมโอ้ย
พระพุทธเจ้าค่ะปฏิจจสมุปบาทโอ้ยมันคือเตือนแถวพระเจ้าค่ะโอ้ยอานนท์เจ้าเยาวาจังสันเจ้าเยาวาจังสันเพิ่นยังเป็นพระโสดาอยู่เลยอ่ะเจ้าเยาวาจังสันโอ้ปฏิจจสมุปบาทมันลึกได้อานนท์ลึกยังลึกกับเพราะว่าสัตว์รูปหูติปฏิจจสมุปบาทนี่ละมันได้ทุกข์แม่นบ่ครับมันได้หมุนเวียนเกิดนี่บ่ฮู้ปฏิจจสมุปบาทโอ้ยมันเตือนเหมือนอานนท์กับเพราะวาสนาเท่าหลายนี่แหละเพิ่นว่าเนี่ยแต่ว่าเชื่อเพราะว่าพระอานนท์แท่งได้คิดได้เข้าใจมีญาณทัศนะนะพระอานนท์นะครับนะครับมีญาณทัศนะนะนะครับแต่ว่าสวรรค์ได้คือกันแต่ว่าก็ของพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานมันยังถูกอยู่โอ้ยติดอะไรแต่เฮ็ดจังได๋เนาะมื้ออื่นนี่เนาะมันนะครับมื้ออื่นนี่เขาสิพากันลงสังฆายนาแล้วโอ้ยงานเขาเลยบัดนี้ทุกข์หลายเห็นบ่ครับทุกข์หลายจนโอ้สร้างหัวแม่กูบ่เอาล่ะเพราะเพราะอรหันต์นี่บ่เอาล่ะสร้างหัวมันซะก็ว่างหัวลงมันว่างครับเห็นมั้ยล่ะเนี่ยเห็นมั้ยครับนี่มันเป็นอย่างนี้ครับทีนี้เราต้องมาหาเหตุผลสิเราต้องมาหาเหตุผลว่าอะไรที่เรายังเหมือนเดิมอยู่ไหมกิเลสตัณหาความฝักใฝ่ความยินดีความพอใครความกำหนัดราคะนะครับความต้องการชื่อเสียงความต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ความตรงนี้เราไล่ไม่ได้เลยนะไล่ไม่ได้ครับเรามีญาณทัศนะแก่คนแก่สิ่งอื่นสัมผัสสิ่งอื่นรับรู้สิ่งอื่นแต่ที่ตัวเองไม่รู้คือกูครับกูนี่กูไม่รู้กูเลยอ่ะแค่ว่าเปิดใจว่าเออครับมันก็คือเก่าอยู่ไหนล่ะครับเมื่อผมหูแท่งทะลุถ้ำพลิกแผ่นดินมาผมนับเม็ดแผ่นดินได้ก็สร้างต่อครับอัศจรรย์พันลึกผมยางทะลุเข่ากำแพงจะสีนางทะลุเข่าน้ำก็ดีนะเฮ็ดน้ำให้เป็นดินก็ดีนะแต่จังได้กิเลสผมก็ยังมีอยู่ครับน้อยมากครับน้อยมากที่มันจะเห็นน้อยมากด้วยซ้ำไปที่ยอมรับเพราะมันยังจิตปุถุชนอยู่ครับจิตปุถุชนอยู่ด้วยนะครับดีไม่ดียะถาภูตยานทัศนะไม่ได้เกี่ยวกับพระอริยบุคคลด้วยนะก็เอาเดี๋ยวดูสีล่ะเป็นอะไรครับเป็นปุถุชนกันทั้งนั้นเลยสัมอภิญญา5สมาบัติ8ครับพระอริยบุคคลไม่ได้เอาอาการที่รู้อย่างนี้เป็นอริยะนะแต่อาการของการละอาการการกำหนดรู้ไตรลักษณ์ครับอาการของมีการมีหิริโอตตัปปะเป็นบาดฐานของศีลครับพวกนี้ถึงไม่ตกต่ำไงถ้าพูดถึงนะไปฤาษีชีภัยอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าตอนเป็นศาสดาเห็นไหมโอ้ยไปอิจฉาภัยอิจฉาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเห็นบ่ก็กันใส่ร้ายเพิ่นน่ะนะครับบริวารเพิ่นตอนเพิ่นเป็นศาสดาน่ะเห็นบ่อ้าวบัดนี้เพิ่นน่ะตกนรกเพิ่นนั่งเว้าอยู่น่ะโอ้ยไอ้เฮาบ่ได้เข้าบ่เป็นหยังบ่มีหยังดอกกับลูกศิษย์เฮาสมัยก่อนเนี่ยเฮาเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามาเพิ่นสิมาแย่งลาภเฮาก็เพื่อกันใส่ร้ายเพิ่นใส่ร้ายเพิ่นเขาบ่พากันใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าเห็นบ่นี่ใส่ได้เพิ่นตอนเพิ่นเป็นศาสดาน่ะน่ะครับลูกศิษย์บัดนี้เพิ่นไปจุดเขตใดก็สร้างครับเขาก็บ่ใส่บาตรเพิ่นคือกันนั่นก็เพราะเพิ่นก็ยอกแน่กรรมเฮาเด้น่ะกรรมเพราะว่าเฮาไปใส่ได้พระปัจเจกพุทธเจ้าตอนเฮาเป็นศาสดาอยู่เห็นบ่นี่ใส่ได้กลัวหยังย่านพระปัจเจกพุทธเจ้าสิได้ลาภหลายกลัวสิมีชื่อเสียงกว่ากับประมาณนี่น่ะนะท่านเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยเยอะมากเลยครับถ้าเราได้ไปศึกษาพระสูตรพระพุทธเจ้าจะรู้เลยนะตอนท่านเป็นโพธิสัตว์ว่าอย่างนี้หมดเลยครับเยอะเอาแค่มาเห็นหลักฐานอย่างในลัทธิใน6ศาสนาทั้ง6นี่ก็แตกฉานกันนะแตกฉานว่าไม่ธรรมดาแตกฉานนะครับนิกายสังขยะอย่างนี้ใช่ไหมนิกายของอุทกดาบทอาราธดาบทแตกฉานหมดครับน่ะพวกพงพวกพามนี่คัมภีร์ของพามนี่แตกฉานมาหมดนะคัมภีร์ที่สืบต่อกันมาจากฤาษีครับพามเป็นคัมภีร์ที่สืบต่อมาจากฤาษีนะนะครับมาสอนศีลมาสอนธรรมนะครับมาสอนพระเวทนะพวกนี้มาจากฤาษีทั้งนั้นเลยครับแล้วฤาษีพวกนี้อยู่ป่าเขาเขาจะเอาเวลาไหนไปเรียนที่ไหนเปิดสอนครับแต่ตัวเองกลับมาเป็นศาสดามาเป็นครูของอะไรอ่ะครูของพวกกษัตริย์เนาะพวกกษัตริย์ด้วยเกื้อหนุนน่ะนี่เห็นไหมเนี่ยท่านลองพากันเอาเหตุผลตัวนี้ไปหักล้างดูนะถ้าพูดถึงนะครับถ้าเราเปิดอกเปิดใจนะเปิดใจนะเปิดใจยอมรับมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเป็นอย่างนี้จริงๆนะแล้วว่าสิ่งที่เราจะเป็นเครื่องวัดเราไม่ได้วัดตรงความรู้ตรงนี้ครับเราไม่วัดตรงความรู้ตรงนี้แต่เราวัดว่าคิดดิเรายังเหมือนเดิมอ่ะนะครับความฝักใฝ่ความยินดีความพอใจความกำหนัดอยู่มันยังเหมือนเดิมนะนะครับยังอยากได้ชื่อเสียงยิ่งเขาว่าเป็นพระอริยะหนึ่งยิ่งเขาว่าท่านบรรลุธรรมหนึ่งยิ่งหมายว่าโอ้ยเพิ่นเป็นพระอรหันต์ตัวหนึ่งยังกำหนัดยินดีพอใจอยู่ก็เสร็จหมดดีไม่ดีญาณทัศนะที่ตัวเองบ่มน่าจะเดินต่อไปเอากลับมาพิจารณาตัวเองไงพูดถึงนะเอากลับมาพิจารณาว่าเออเนี่ยให้มันเกิดนิพพิทาเห็นไหมก็เพราะว่าเรามีตัวตนเพราะมีตัวตนในสัญญาเราไปพัน
นะครับไปทันเป็นเครื่องเป็นผูกผูกอะไรสัญญาไปผูกกับคนมั่งผูกกับโยมมั่งผูกกับบริวารผูกกับลูกศิษย์ลูกหาผูกกับอะไรผูกกับยศถาบรรดาศักดิ์ผูกกับความเยือกยอปอปั้นผูกกับชื่อเสียงเกียรติยศผูกกับลาภสักการะจิตใจมันยังฝักใฝ่ยังยินดีพอใจอ้าวสัญญาเป็นอัตตานะเมื่อสัญญาเป็นอัตตาปุ๊บคติค่าความหมายในโลกมนุษย์อย่างนี้ความมั่งความมีความเอาความเป็นเนี่ยมันเดินระดมออกมานะในความคิดเราก็ดำดิแต่จะเอาจะมีจะเป็นนะนี่ไงครับแต่การดำดิที่จะละหรือเห็นโทษในความมีตัวตนนะครับเราก็ไม่เห็นนะสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งที่พวกเขาไม่เห็นคือจุดเดียวกันครับจุดของอริยสัจจิตครับเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังพูดแสวงหาเขากำลังแสวงหาคำสรรเสริญเขากำลังเอาคำความรู้ที่เขามีอยู่คือความแตกฉานคือญาณทัศนะคือวาสนาของเขานะครับที่มีอยู่ในการบ่มพระอินทรีย์มาหรือการกระทำมาด้วยวาสนาเก่าเนี่ยเขามีอยู่แต่เขาไม่สามารถที่จะเอาตัวนี้มาหักล้างหรือมาเพ่งมาพิจารณาในจิตใจเพื่อให้เกิดนิพพิทายานเพื่อที่จะเดินเข้าต่อไปไม่ได้ครับทำนิพพิทายานคือเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเขาเห็นจุดนี้ไม่ได้เพื่อที่จะคลายคลายอะไรเพราะว่าถ้าเขาเห็นจุดนี้สัญญาเขาจะเป็นอนัตตสัญญาเมื่ออนัตตสัญญาปุ๊บนี่เวทนาที่เขากำหนัดยินดีปุ๊บนี่สังขารตัวจะเป็นวิปัสสนาเขาไปตัดครับตัดความยินดีพอใจอู้เรายังยินดีพอใจในยศถาบรรดาศักดิ์ยินดีพอใจในคำสรรเสริญอยู่เนาะนี่เนาะเห็นไหมยินดีพอใจในความมั่งความมียินดีพอใจในคำที่เขาว่าเราเป็นพระอริยะเราเป็นผู้บรรลุธรรมเราเป็นผู้แตกฉานในธรรมนะครับเนี่ยเรายังยินดีเรายังพอใจอยู่ยินดีพอใจในลาภสักการะยินดีพอใจในคำยกย่องปอปั้นยินดีพอใจในญาติโยมเยอะๆหรือลูกศิษย์ลูกหาเยอะๆยินดีพอใจในวัตถุหรือเสนาสนะมากมายโอ้เรายังมีมานะมีทิฏฐิอยู่นะเห็นไหมครับนี่สิ่งเขาไม่เห็นครับเชื่อไหมว่าไม่เห็นครับมีสิ่งที่ผมพูดในปัจจุบันขณะเขารู้ก็ช่างมันจะถูกปิดเหมือนกันเพราะมันยังเป็นปุถุชนจะถูกปิดหมดครับถ้าเป็นอริยชนจะเริ่มใช่หลงได้นะอริยะครับอริยะชั้นต้นหลงได้นะแต่เมื่อเจอเข้าตุ๊บระลึกรู้ครับมีฮิริโอตัปปะตัดไว้นะเมียนอีดีนี่ว่าโบเมียนบ่ให้แสดงธรรมเลยแสดงไปเถอะแต่อย่าแสดงธรรมแรกลาภสักการะอย่าแสดงธรรมแรกวัตถุอย่าแสดงธรรมแรกคำสรรเสริญอย่าแสดงธรรมแรกยศถาบรรดาศักดิ์อย่าแสดงธรรมแรกความเด่นดังอย่าตั้งตนเป็นศาสดาอย่าตั้งตนเป็นเจ้าลัทธิเห็นป่ะครับคือเวลามีธรรมตรงนี้นะครับเราจะต้องเอาธรรมตัวนี้ไปปลดนะปลดคนอื่นได้นะช่วยคนอื่นพร้อมกับช่วยตัวเองได้พูดถึงนะครับแต่ถ้ามันจะแปลกตรงนี้ถ้าเป็นพระอริยบุคคลพวกนี้นะถ้าเป็นอริยบุคคลถ้าเตือนแค่นี้นะครับสำนึกรู้ครับพลิกกลับนะพลิกกลับสำนึกรู้ครับทำแบบเดิมนั่นเนี่ยแต่เริ่มละใช่อยู่พระอริยบุคคลยังมีความลาภโลภอยู่แล้วนะครับยังมีความต้องการฝักใฝ่ในลาภซื่อเสียงเกียรติยศอยู่แต่มันจะมีหิริโอตตัปปะตัดครับเพราะว่าถ้างั้นอ่ะถ้าเป็นพระเราตีเป็นปาราชิกได้นะครับเพราะรู้อยู่ว่าตัวเองเป็นอะไรเนี่ยแต่ยังหลอกลวงต่อไปนะเข้าใจไหมครับที่ท่านว่ามันติดปาราชิกไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าเขาไม่บรรลุเขาก็คิดว่าเขาบรรลุอันนี้เราพูดกันแล้วไงอันนั้นคือไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วกูยังมีอยู่กับเรานี่ว่ากูยังเป็นปุถุชนอยู่ได้แต่ว่าแค่ว่ากูหู้อีหยังหลายอย่างแค่นั้นเองเตือนมันบ่แม่นน่ะเอาไม้สั่นแต่ว่าก็สอนคือแก้ถ้ําน่ะแก้ตัวไหนของผูกซอยเหลือกันน่ะซอยคือเก่านั่นแหละบ่ว่าให้ทะลือทะลาดนี้ขปาดอกแต่ว่ามันสิมีหีโอตปะครับกําลาบกับของละบัดกําลาบของเนาะมันแม่นอีดีนี่ว่านี่ไอ้ฮู้หันฮู้นี่กูก็บ่ฮู้กูคือเก่าฮู้หันฮู้นี่กิเลสกูก็หนาคือเก่าหู้นั่นคู่นี่กูอย่างเขายกยอดโปปั่นสรรเสริญคือเก่าหู้นั่นหู้นี่กูก็เอาความหูพระพุทธเจ้ามาตีมากระจายแค่นั้นแหละก็แสวงหาผลประโยชน์คือเก่าเห็นปะนะครับเนี่ยถ้าเป็นอริยบุคคลนะครับจะสำนึกรู้ได้จะกลับจะปรับแต่ถ้าเป็นปุถุชนคนหนาบอดนะบอดทั้งสติปัญญานะบอดทั้งหิริโอตตัปปะนะนะครับพวกนี้จะกลับไม่ได้ครับจะไม่ยอมรับว่าเรายังมีความกำหนัดยินดีอยู่เพราะว่าทำไมพระอริยบุคคลไม่ลงโซนชั้นต่ำก็เพราะว่าท่านมีหิริโอตตัปปะนะครับคือซื่อตรงต่อความจริงของตัวเองแล้วล่ะพ้องซื่อตรงต่อความจริงของตัวเองก็ซื่อตรงต่อธรรมด้วยก็ซื่อตรงแต่กุศลและอกุศลด้วยซื่อตรงต่อศีลต่อธรรมด้วยครับพวกนี้จะเป็นอย่างนี้ครับเขาถึงสามารถตัดอบายภูมิ4ได้คือทันต่ำมีมนุษย์กับเทวดาได้แต่ไงครับไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ตกนรกไม่เปลี่ยนเปรตอสุรกายไม่เปลี่ยนละแต่เขาจะอยู่ชั้นนี้ได้นี่ก็เพราะว่าหิริโอตตัปปะมันเตือนแต่ถ้าในสิ่งที่ผมพูดนี่มันยังเตือนไม่ได้
ก็แปลว่ายังเป็นปุถุชนบอดใบ้หนวกนะครับแปลว่ามีสิทธิ์ลงหมดละที่เนี้ยญาณทัศนะไม่ได้มีว่าเป็นอริยบุคคลถึงมีไม่ใช่ครับปุถุชนผู้บำเพ็ญฌานมาแต่อาศัยความรู้ในคำสอนพุทธเจ้าบำเพ็ญตนมาอย่างนั้นมันก็สามารถผุดเกิดได้ทำไมเราถึงเห็นพระบางองค์โอ้โหแตกฌานมากเลยเนี่ยเป็นพระอรหันต์ก็ได้พวกเราคิดว่าอย่างนั้นนะแต่สุดท้ายมีเมียก็มีเห็นไหมสุดท้ายแล้วเป็นอะไรล่ะครับตะเลือตะเลือกันเยอะแยะก็เขาไม่รู้นี่ไงเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้แต่นั่นมันพลาดไปแล้วไงพลาดเลยทีเนี้ยเห็นไหมครับเสพกามก็เสพไปเสพอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาสิครับมันเล่นงานเอานะนะครับมันจะมีอะไรล่ะนะครับนี่ไปยึดมั่นถือมั่นทำไมมันแค่ร่างกายไงเห็นไหมครับเอาสิงั้นอ่ะเห็นไหมครับมันไปอย่างนั้นนะเฮ้ยมีราบสักการะก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับมีชื่อเสียงไงมันสำคัญนี่แหละตรงเนี้ยตรงกามนี่แหละครับมันเสพได้อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่น่าสนใจมากครับมันแค่ร่างกายนะมันร่างกายแค่นั้นเองมันอยากได้ก็เสพไปมันถ่ายออกแค่นั้นเหมือนกินข้าวเนี่ยเอ้ากินข้าวกูขี้ออกไงกินน้ำกูเยี่ยวออกเท่านั้นเองนะไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่มันตีอย่างนี้นะพวกนี้เนี่ยครับมันตลบหลังครับมันตลบหัวทิ่มเลยอ่ะแต่ไม่รู้เรื่องไงเห็นไหมไปมาเสพการอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นนะเอาละนี่ไงครับนี่ไงนะครับช่วยไม่ทันครับไม่มีครูอาจารย์ไปช่วยทันแต่บางคนถ้าเขาบอกแล้วก็ไม่ฟังน่ะก็คิดว่าตัวเองบรรลุพวกกูรู้ขนาดนั้นน่ะแต่เคยไม่รู้ว่ากามกูก็เหมือนน่ะพระโพธิสัตว์ตอนเป็นฤาษีไงนี่ฤาษีน่ะเห็นไหมอันเดียวกันครับนี่คือเหตุผลของมันนะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะทีนี้กลับใหม่ครับกลับใหม่ซะนะครับไอ้ที่รู้น่ะมันดีอยู่แล้วล่ะดีมากเพราะว่าภูมิคุณไม่มาต่ำแน่นอนครับอย่างน้อยคนนี้ต้องเป็นมนุษย์กับเทวดามาละนะครับอย่างน้อยคนนี้เป็นมนุษย์กับเทวดาไม่อยู่โซนของอบายภูมิ4ล่ะเพราะถ้าอยู่ในโซนของอบายภูมิ4เนี่ยทัศนะพวกนี้จะถูกตัดครับทัศนะถูกตัดนะครับแต่ถ้าอยู่ในความเป็นเทวดามากับมนุษย์พวกนี้จะสืบครับสืบเนื่องเวลามาเจอของเก่านะครับมันเหมือนผมเทียบตลอดว่ามันเหมือนน้ำนี่แหละแล้วมันมีรูอยู่ข้างบนอย่างนี้นะพูดถึงนะครับเจาะรูนะครับทีนี้เวลาเราบำเพ็ญตนไปอย่างเราฝึกสมาธิหรืออะไรก็ช่างนะครับมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันมีรูออกน้ำเมื่อเติมไปเรื่อยมาถึงรูนี้ปุ๊บมันไหลออกไงเวลาเราฝึกสมาธิฝึกอะไรไปชั้นหนึ่งเราได้ฌานไปถึงจุดเก่าของเราจุดของคณิกะก็เป็นได้นะครับจุดของฌานจุดของปิติจุดของปาโมทย์เป็นได้หมดครับสมัยก่อนเราอยู่ในชั้นนี้เราพิจารณาธรรมอยู่ในชั้นนี้เราแตกทางธรรมวิจยะเมื่อไปอยู่จุดหนึ่งปุ๊บจิตมันวืบตุ๊บรู้เลยทีเนี้ยไปจะเอาของเก่าตัวเองมานะครับจะปุ๊บน้ำพุ่งพืดออกเลยทีเนี้ยความรู้หลังพัวปลาพัวพาออกมาเลยเห็นไหมนะครับนี่คือเหตุผลมั้งครับเหตุผลง่ายๆถ้าพูดถึงนะเหตุผลมาอย่างนี้ไงถ้าพูดถึงให้ฟังว่าอย่างนี้นะครับบางทีไม่ใช่ว่าเราจะเป็นอริยะดอกบางทีก็เป็นปุถุชนนั่นแหละนะครับตรงนี้เองนะครับตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้ถ้าเราจะเข้าใจกันก็จะเข้าใจจุดนี้นะท่านพลเข้าใจไหมครับเข้าใจครับก็ประมาณนี้แหละเนาะพอแล้วมั้งนี่วันนี้เนี่ยนะ